หลังจากที่สงัดเชลออยู่เนี่ยทำการรัฐประหารแล้วก็ปราบนักศึกษาในช่วง6ตุลา2519เสร็จแล้วนะคะคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาก็คือนายธานินทร์ไกรวิเชียรนั่นเองในสมัยรัฐบาลของธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยก็ยังคงสืบอำนาจของสงัดเชลออยู่นะคะทำหน้าที่ในการปราบพวกนักศึกษาปัญญาชนนะคะที่แบบไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่าก็พยายามที่จะนำนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยมาดำเนินคดีเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงเวลาของธานินทร์ไกรวิเชียรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ช่วงเวลาสั้นๆนะคะก็ช่วงเวลา1ปีก็ถูกสงัดชะลออยู่เนี่ยทำการรัฐประหารนะคะแต่ว่าเมื่อธานินทร์เนี่ยลงจากตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยก็ได้เป็นองคมนตรีนั่นเองนะคะสงัดทำการรัฐประหารรัฐบาลธานินทร์ปุ๊บก็มีนายมีพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์นะคะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อมานะคะซึ่งในสมัยของเกียงศักดิ์ชมนันท์เองเนี่ยก็มีการจัดให้เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผลคะแนนก็ออกว่าเกียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยได้เป็นนายกอีกครั้งนึงก็เท่ากับว่าเกียงศักดิ์เนี่ยได้เป็นนายกถึงเนี่ย2สมัยนะคะแต่สมัยที่2สมัยสุดท้ายเนี่ยเกียงศักดิ์ก็ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องราคาน้ำมันแพงได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีการแบบเลือกตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็คนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาก็คือพลเอกเปรมตินละสุรานนท์นั่นเองซึ่งสมัยของพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่3สมัยด้วยกันคือแบบยาวนานมากนะคะนโยบายที่สำคัญนะคะในสมัยที่เปรมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือมีการออกกฎหมายนะคะ66/23นะคะซึ่งกฎหมายอันนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะก็คือเป็นการนิรโทษกรรมคนที่เข้าข่ายหรือมีความผิดเรื่องของคอมมิวนิสต์เนี่ยให้ไม่มีความผิดนะคะก็เป็นการให้นักศึกษาเนี่ยกลับออกจากป่าเนี่ยเข้ามาสู่เมืองอีกรอบนึงก็คือใครที่มีความผิดในช่วง6ตุลาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ค่ะก็ไม่มีความผิดเนาะเป็นการนิรโทษกรรมไปนั่นเองนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะเช่นเหตุการณ์ปราบกบฏเมษาฮาวายนะคะมีการแบบพยายามที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็เปรมนะคะในสมัย2ก็ได้รับการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งนะคะมีการปรับนโยบายลดค่าเงินบาทนะคะแล้วก็มีการปราบกบฏ9กันยา2528ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะรัฐบาลของเปรมเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยใช้ของไทยกินของไทยใช้ของไทยนะคะแล้วก็เลยทำให้วงคาราบาวเนี่ยมีการแต่งเพลง Made in Thailand นะคะเพื่อแบบล้อกับรัฐบาลในตอนนั้นที่แบบสนับสนุนให้คนเนี่ยกินของไทยใช้ของไทยด้วยนะคะจนกระทั่งนะคะเปรมก็ยุบสภาไปนะคะแล้วก็มีการให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เปรมก็ได้กลับมาอีกรอบขึ้นนะคะก็กลายเป็นนายกเปรมสมัยที่3ในช่วงปี2529จนถึงปี2531นั่นเองนโยบายที่สำคัญของนายกเปรมในช่วงสมัยนี้นะคะก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้นนะคะก็มีการแบบเน้นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะคราวนี้คาราบาวก็เอาอีกแล้วนะคะมีการแต่งเพลงเพื่อล้อกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลเปรมนะคะก็แต่งเพลง Welcome to Thailand ขึ้นมานะคะเพลง Welcome to Thailand หรือเพลง Made in Thailand ถ้าเด็กๆไม่เคยฟังก็ลองไปเสิร์ชใน YouTube ฟังดูได้นะคะนะคะต่อมาเนี่ยค่ะเปรมเองก็นะคะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ผลปรากฏว่าแบบเปรมอ่ะก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งถ้าเปรมรับตำแหน่งนี้อีกรอบหนึ่งเปรมก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่4แล้วแต่เปรมอ่ะก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาก็คือพลเอกชาติชายชุนวัฒน์นะคะซึ่งมาจากพรรคชาติไทยนั่นเองนะคะ
ซึ่งสมัยที่ชาติชายชุนวันเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็มีการพยายามพัฒนาประเทศไทยเนี่ยให้ทันสมัยโดยเฉพาะเรื่องของระบบอุตสาหกรรมเนาะบอกว่าเราจะเปลี่ยนนะคะสนามรบเนี่ยให้เป็น สนามการค้านะคะเน้นนโยบายนิกนะคะคือ New Industrial Country นะคะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะเศรษฐกิจนำการทหารนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นแบบคอมมิวนิสต์แล้วนะคะชาติชายเองก็มองว่าเราควรจะแบบเน้นเรื่องของการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้มองว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นประชาธิปไตยแค่ขอให้แบบทำการค้าขายแล้วมีผลกำไรได้ก็เป็นพอนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายนะคะชาติชายชุนวันเนี่ยก็ถูกทำการรัฐประหารโดยกลุ่มคนที่ชื่อว่ารสช.นะคะซึ่งย่อมาจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะคะคนที่ทำการรัฐประหารก็คือพลเอกสุจิตดาคาประยูรซึ่งคนนี้นั่นเองนะคะทำการรัฐประหารนะคะเหตุการณ์ที่นำมาสู่การทำการรัฐประหารนะคะก็คือกลุ่มคณะที่เรียกตนเองว่าคณะรสช.นะคะภายใต้การนำของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะคะเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะแต่ว่าอำนาจที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ผู้บัญชาการทหารบกนะคะคือพลเอกสุจินดาคาประยูรก็ทำการรัฐประหารรัฐบาลของชาติชายชุนวันนั่นเองนะคะซึ่งก็มาด้วยพวกเหล่าทัพเหล่านี้นะคะที่ทำการรัฐประหารการรัฐประหารนะคะเริ่มจากการที่ควบคุมนะคะตัวนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกชาติชายชุนวันนะคะแล้วก็พลเอกอาทิตย์กำลังเอกที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบนเครื่องบินนะคะโดยกลุ่มของรสช.เนี่ยเข้าไปบุกจับนั่นเองโดยอ้างว่ากลุ่มของรัฐบาลของชาติชายชุนวันเนี่ยมีการทุจริตข้อโกงกันจำนวนมากนะคะซึ่งเมื่อมีการรัฐประหารครั้งนั้นเองเนี่ยก็เลยทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปี2521ก็ถูกฉีกทิ้งไปนั่นเองนะคะหลังจากมีการรัฐประหารของกลุ่มรสช.แล้วนะคะก็มีการแบบมีการจัดตั้งกันว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเลือกให้นายอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถือว่าน่าจะมีความเป็นกลางทางด้านการเมืองนะคะอานันต์ปัญญารชุนก็รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่นายอานันต์เนี่ยออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็เป็นองคมนตรีด้วยนะคะเมื่ออานันต์ปัญญารชุนเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามฝ่าฝังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะคะในวันที่22มีนา2535เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะแต่ผลการเลือกตั้งจากครั้งนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ที่ได้มีคะแนนเสียงนะคะมากที่สุดก็คือพรรคสามัคคีธรรมนะคะคนที่เป็นหัวหน้าพรรคของพรรคสามมัคคีธรรมในตอนนั้นก็คือนายณรงค์วงศ์วันนะคะซึ่งแน่นอนแล้วว่าน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่นะคะทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยชี้แจงมาว่านายณรงค์วงศ์วันเนี่ยมีความใกล้ชิดกับนักค้ายาเสพติดอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้นายณรงค์วงศ์วันเนี่ยก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็รวมตัวกันว่าจะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลือกใครเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีดีนะคะทำให้ฝ่ายของที่เป็นเสียงข้างมากในรัฐบาลก็รวมตัวกันเนาะว่าจะเลือกใครเนี่ยให้เป็นนายกรัฐมนตรีดีกลายเป็นว่าฝ่ายรัฐบาลเหล่านั้นเนี่ยก็จะเลือกสุจินดาคาประยูรเนี่ยให้เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหทีนี้ทำไมล่ะคะฝ่ายค้านหรือกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนก็ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาไม่อยากจะได้ผู้นำที่มาจากการรัฐประหารหรือฝ่ายทหารอีกนั่นเองก็เลยทำให้กลุ่มคนก็ออกมาประท้วงแล้วก็แบบ
ไม่โอเคกับกระแสข่าวที่บอกว่าสุจินดาค่ะประยูนเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะในตอนแรกสุจินดาก็นิ่งๆนะคะก็ไม่ได้มีแสดงก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือมีท่าทีว่าจะปฏิเสธนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสุจินดาก็พูดนะคะว่าแบบตอนแรกตอนที่รัฐประหารครั้งแรกอ่ะก็บอกว่าจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เราขอเสียสัตว์เพื่อชาติประมาณว่ายอมเสียคำพูดเหมือนรอบนี้ฉันจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็ยิ่งทำให้แบบนักศึกษาปัญญาชนก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ต่อต้านนั่นเองนะคะอาจารย์ก็จะให้พวกเราไปดูบันทึกสีดำนะคะก็จะเป็นสารคดีที่พูดถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินด้วยเนาะอาจารย์ไปต่อนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือเกิดบริษัท ITV จำกัดมหาชนไม่รู้ว่าพวกเราแบบรู้จักหรือเปล่านะคะซึ่งในตอนที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเกิดขึ้นเนี่ยค่ะการรายงานข่าวต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช่องของฝ่ายของรัฐบาลหมดเลยคือเมื่อก่อนมันยังไม่มีฟรีทีวีนะมันมีแค่ช่อง3 5 7 9 11ก็เป็นทีวีของฝ่ายรัฐนะคะซึ่งพวกทีวีที่เป็นฝ่ายของรัฐเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่า14ตุลา6ตุลาหรือพฤษภาธมินก็ตามเนี่ยก็มักจะเสนอข่าวที่แบบไม่เป็นกลางก็จะแบบอิงอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนั่นเองนะคะก็เลยทำให้หลังจากจบเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยในสมัยของรัฐบาลของอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยก็มีการแบบจะให้ตั้งทีวีขึ้นมาโดยมองว่าจะต้องเป็นทีวีที่แบบสาธารณะนะคะเป็นทีวีที่ฟังเสียงของประชาชนแล้วก็เป็นทีวีแบบเสรีนั่นเองนะคะโดยมีการกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการให้มีผู้มารับสัมปทานจะต้องมีการถือหุ้นนะคะ10รายนะคะสัดส่วนของการถือหุ้นเนี่ยนะคะพร้อมกับแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อป้องกันการผูกขาดแล้วก็มีสัดส่วนเนื้อหารายการทีวีที่เป็นข่าวแล้วก็เนื้อหาที่มีสาระเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะคะแล้วก็มีรายการบันเทิงเนี่ยไม่เกินร้อยละ30นั่นเองก็เลยทำให้ ITV เป็นทีวีของประชาชนครั้งแรกนะคะในปีพ.ศ.2539นั่นเองโดยให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันแต่พอช่วงปี2540ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักเนาะในตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งเนาะบริษัท ITV เองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากนะคะก็คือมีผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ของ ITV ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบกรับนะคะภาระด้านการเงินของบริษัท ITV ได้ก็มีการแบบเปิดการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดึงกลุ่มชินวัตรนะคะหรือกลุ่มชินคอร์ปอเรชั่นนะคะเข้ามาถือหุ้นด้วยใน ITV นะคะเป็นสัดส่วนประมาณ 39% นะคะซึ่งพอกลุ่มของชินคอร์ปหรือตระกูลชินวัตรเนี่ยเข้ามาถือหุ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยค่ะลงรับสมัครการเลือกตั้งด้วยในตอนนั้นอยู่ภายใต้พรรคของไทยรักไทยนะคะพอเมื่อกลุ่มของชินคอร์ปเนี่ยเข้ามาถือหุ้นรายใหญ่ใน ITV เนี่ยก็มีการแทรกแซงการทำงานต่างๆนะคะมีการเปลี่ยนตัวนักข่าวที่ไปตั้งคำถามนะคะทักษิณชินวัตรเรื่องของการโอนหุ้นนะคะการสั่งไม่ให้ออกอากาศข่าวเกี่ยวกับสนามกอล์ฟเอาพายนะคะมีการพยายามมากำหนดชี้นำประเด็นในฝ่ายข่าวมากยิ่งขึ้นนะคะก็หลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะมันก็เริ่มทำให้เห็นแล้วว่าฝ่ายของชินคอปที่มีการถือหุ้นรายใหญ่ใน ITV เนี่ยพยายามแทรกแซงการทำงานนะคะก็คือเป็นการแบบทำงานข่าวที่แบบเริ่มไม่เป็นกลางแล้วนะคะจนสุดท้ายนะคะก็ทำให้มีการฟ้องร้องบริษัท ITV เกิดขึ้นเพราะว่า
ไม่สามารถที่จะเป็นกลางในการเป็นทีวีที่เป็นสาธารณะได้นะคะก็ฟ้องร้องต่อศาลปกครองสุดท้ายก็ศาลปกครองก็ชี้แจงมาว่าให้มีการยุติการให้สัมปทานนั่นเองก็เลยทำให้บริษัท ITV ก็ถูกยุติลงไปนะคะจนมีทีวีอันใหม่เกิดขึ้นนะคะก็คือช่องไทย PBS นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยนะคะโดยกระจายเสียงออกอากาศนะคะเป็นครั้งแรกในวันที่15มกราคม2551นั่นเอง